ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้ฟิล์มก็อยู่ในชุดนอนแล้วก็อยู่ในห้องนอนนะคะพร้อมกับน้องแมวตัวใหม่ของฟิล์มนะคะก็จะชื่อว่าพี่เสือจะเป็นสมาชิกตัวที่6เลยนะคะที่วันนี้เนี่ยฟิล์มมาทำคลิปกับน้องแมวในห้องนอนก็เพราะว่าวันนี้เราจะมาดูอาการน้องกันนะคะเนื่องจากว่าอยู่ค่าตับเขาเนี่ยก็สูงขึ้นผิดปกตินะคะเพราะว่าปกติแมวเราเนี่ยค่าตับจะอยู่ที่6-83ใช่ปะแต่ว่าพี่เสือเนี่ยค่าตับอยู่ที่204คือแบบขึ้นไปถึงหลักร้อยเลยนะคะหมอบอกว่าเหมือนแบบว่าค่าตับเขาสูงเฉียบพันนะคะทุกคนเกิดจากการเลียพวกสารเคมีเข้าไปเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมันสะสมนะคะก็ทำให้ค่าตับเนี่ยเขาผิดปกติแล้วก็เหมือนจะแบบว่ามีเม็ดเลือดแดงจางด้วยนะคะวันนี้เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูอาการเขาการหลังจากที่หมอให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นเลือดไปนะคะตัวก็อาจจะแบบผิดรูปนิดนึงเพราะว่าบวมน้ำเกลือนะคะวันนี้คือแบบว่าร้องเสียงดังมากตอนพาไปหาหมอและทำไมถึงรู้ว่าน้องแบบว่าค่าตับผิดปกติก็เพราะว่า1เลยกินอาหารน้อยลงนะคะคือแบบปกติพี่เสือตะกะมากจะกินเยอะมากนะคะแต่เมื่อวานอ่ะไม่กินอาหารเลยจะกินแค่น้ำแล้วก็มานอนแล้วก็มีกินพวกขนมเมลเลียซองเดียวแค่นั้นเลยนะคะพอมาตอนเช้ามีไก่กินก็ไม่กินนะคะนอนอยู่กับที่เหมือนเป็นแมวที่แบบว่าไม่มีแรงอ่ะทุกคนฟิล์มก็เลยพาไปคลินิกนะคะให้เขาตรวจเลือดให้เพราะว่าตรวจพวกอึเขากับพวกไข้อะไรแบบนี้ก็คือไม่มีคือปกติก็เลยต้องตรวจเลือดนะคะแล้วตัวเขาแค่นี้ทุกคนตอนเจาะเลือดก็คือแบบว่ายังไงอ่ะหาเส้นเลือดก็แทบจะไม่เจอนะคะเจาะเลือดมาก็ได้เลือดน้อยมากๆขาก็คือแบบว่ายังมีแบบว่าเลือดติดอยู่นิดนึงแล้วก็เจาะทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังเลยนะคะน่าสงสารมากดูดิตัวเขาแค่นี้แค่นี้เลยนะคะวันก่อนพาไปหาหมอเหมือนกันเพราะว่าตาอักเสบเหมือนไปเล่นกับลีโอมั้งโดนตบตามาเนี่ยก็ตาอักเสบก็พาไปหาหมอตอนนั้นก็คือชั่งน้ำหนักได้โลนึงทุกคนพอวันเนี้ยไปชั่งมาใหม่น้ำหนักเหลือแค่85 กรัมนะคะแล้วพอตกตอนบ่ายเขาอ้วกน้ำหนักลดอีกนะคะเหลือแค่80 กรัมฟิล์มแบบโอ้ยน่าสงสารตรงหลังเขาเนี่ยก็คือแบบยังเป็นรอยแบบว่าที่ไปเจาะให้น้ำเกลือมาอยู่เลยยังแบบว่าเปียกๆอยู่แล้วคือตาที่อักเสบก็คือจะเป็นข้างขวานะคะไม่ใช่ข้างขวาสิข้างซ้ายตาจะแบบปื้อๆหน่อยคือหน้าน้องแบบน่าสงสารมากฟิล์มเลยเตรียมน้ำเกลือนะคะกับยาหยอดตาจะมารักษาเขาเนาะคือปกติต้องกินยาแก้อักเสบด้วยแต่หมอบอกว่าพักไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้ากินไปเดี๋ยวปวดกระเพาะนะคะก็เหมือนคนเลยคือแบบน้องนิ่งมากจะนอนอย่างเดียวเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูน้องใกล้ๆกันนะคะว่าสภาพน้องเนี่ยเป็นยังไงเพราะตอนนี้ฟิล์มพูดอย่างเดียวเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอาการของพี่เสือการน้องเล็กของเราไม่สบายซะแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพี่เสือของเราดูดิเห็นไหมตาข้างเนี่ยเขาจะแบบว่าติดขัดๆนิดนึงคือต้องบอกว่าไงแบบมันลืมไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าตาเขายังอักเสบอยู่แต่ว่าข้างเนี้ยปกติข้างเนี้ยคือตาที่อักเสบนะคะจะแบบว่าลืมได้แบบว่าไม่ค่อยเยอะเราก็เลยต้องล้างด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ใช้ยาหยดตาที่หมอให้มามันจะเป็นยาหยดตาแบบนี้นะคะก็หมอบอกว่าให้แบบว่าหยดเช้าวันเย็นเลยเป็นครั้งละ1 หยดนะคะเท่ากับว่าวันนึงใช้3 หยดนี่แล้วดูตัวเขาก็แค่เนี้ยทุกคนแล้วแบบน้ำหนักเขาลดอ่ะเหลือแต่หนังเลยอ่ะเนื้อไม่ค่อยมีนะคะตอนหมอเจาะเลือดเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยคือหมอแบบจับหนังขึ้นมาคือหนังแบบย้วยมากแต่เนื้อแบบไม่ค่อยมีดูผอมก็หลงเลยทุกคนน้องแบบน่าสงสารมากนะคะแต่ว่าฟิล์มก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดนะเป็นอะไรครับอ่ะฝั่งตรงนี้ก็คือทุกคนจะเห็นใช่ไหมแบบนิดนึงอ่ะคืออันเนี้ยหมอเขาตัดขนออกแล้วก็หาเส้นเลือดเขานะคะคือน้องแบบเส้นเลือดเล็กมากดูดิเนี่ยให้ดูแผลที่แขนนิดนึงนะคะที่ไปเจาะเลือดมาดูนะคะทุกคนตรงนี้เห็นไหมคือแบบน่าสงสารมากฟิล์มก็เลยจะแบบต้องประคบประหงมเขานิดนึงวันนี้ก็จะให้มาอยู่ในห้องด้วยอ่ะไหนยังเล่นได้อยู่ไหมยังคึกได้อยู่ไหมยังคึกอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นะคะแล้วก็หมอให้อาหารมาด้วยนะคะเป็นของ Royal Canin จะเป็นสูตรที่เหมือนแบบว่าทำให้ร่างกายเขาฟื้นฟูขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็พยายามป้อนให้เขาละกันแต่ก่อนหน้านี้หมอให้ช่วงเที่ยงตอนตกบ่ายมาเขาก็อ้วกออกมาหมดเลยนะคะหมอบอกว่าหลังจากที่ให้น้ำเกลือเนี่ยผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงค่อยป้อนเขาฟิล์มก็โอเคจริงๆอันเนี้ยก็อยากป้อนเขานะเพราะเขากินแต่อันนี้แต่ก็ไม่อยากป้อนเยอะนะคะเพราะมันเค็มเกินก็แบบว่าป้อนทีละนิดพอให้แบบว่ามีรองท้องแต่ถ้าเขาแบบไม่กินอาหารแบบเนี้ยก็ต้องให้น้ำเกลือนะคะฟื้นฟูด้วยน้ำเกลือเหมือนคนนะทุกคนเวลาเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลมาตอนนี้ก็ต้องมาเช็ดตากันก่อนนะคะแบบสงสารน้องมากน้องตัวกระจึงนึงเองอ่ะเช็ดตาก็คือเช็ดรอบนอกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบีบน้ำเกลือแบบเป็นในตาอ่ะหนึ่งเช็ดรอบนอกก่อนอย่าเพิ่งดิ้นชุบจะไปไหนจะไปไหนหนึ่งเดินไปนู่นแล้วตัวก็แค่นี้เอ้ามาอยู่นี่ก่อนขอเช็ดตาให้ก่อนอย่าซนได้ไหม
ไม่ค่อยอยากดูนะคะกลัวเขาแบบขี้กลัวทุกคนวันนี้เพิ่งเจอหมอไปร้องซักคลินิกแค่พังแบบโวยวายมากไปอยู่อะไรตรงโน้นมานี่ก่อนเนี่ยแล้วเวลาเขาบอกว่าลืมตายากเชื่อปะมันจะทำให้ล้างตายากมากให้น้ำมันเข้าไปหน่อยเออโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวหยอดตาก่อนหยอดตาแล้วก็เดี๋ยวมากินอาหารสักหลอดนึงก็ได้สลิงหนึ่งอะทุกคนหมอบอกให้เขาบอกว่าได้มีสารอาหารนิดนึงไอ้เสือผู้น่าสงสารมาหยอดตากันหยอดตากันจุ๊บหลับตาหลับตาหลับตาเนี่ยแหละชีวิตพี่เสือนะคะอยู่ๆก็เป็นทุกคนคือแบบอยู่ๆก็แบบว่าค่าตับแบบสูงเฉียบพันภายในแบบว่า24ชั่วโมงนะคะเขาเดินไปนู่นแหละมานี่ก่อนมาเล่นของเล่นตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปส่องกระจกนี่หรือตัวเขาอยู่เนี่ยหน่อยอย่าซึมเอ้ยก็เล่นนะมาเดี๋ยวเล่นสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาป้อนอาหารกันดีกว่านะคะทุกคนดูไหนโชว์สเต็ปไหมคึกเหมือนเมื่อก่อนหน่อยเร็วนี่จะแบบสงสารเขามากนะคะเขาแบบเป็นน้องเล็กกับทุกคนแล้วพอเขาเบื่ออาหารหรือแบบไม่กินอาหารอ่ะตัวเขาจะยิ่งผอมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะมาป้อนอาหารให้เขากันสงสารทุกคนคือไม่แน่วันนี้ฟิล์มอาจจะเอาเขามานอนที่ห้องด้วยนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก่อนที่จะเขานอนขอป้อนอาหารก่อนมันจะเป็นอาหารแบบเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาRecoveryนะคะของคานินเนาะก็กระปุกนี้ประมาณ100กว่าบาทพยายามป้อนเขาว่าหมอบอกแต่ถ้าป้อนไปเสร็จปุ๊บสักพักเขาอ้วกออกมาก็คือแบบไม่ต้องป้อนแล้วปล่อยเลยเพราะว่ายิ่งอ้วกในร่างกายแบบไม่ค่อยแบบมีสารอาหารเนี่ยก็ควรปล่อยเขาพวกเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ตัวจะผอมแห้งแรงน้อยนะคะดมจะไม่กินนะคะถ้าดมแล้วแบบไม่ได้รู้สึกแบบอยากกินอ่ะก็ต้องกรอกปากแล้วแหละแล้วก็กินบนเตียงนี่แหละเลอะช่างมันเนาะชิมชิมก่อนชิมชิมก่อนสักนิดนึงโอ้ยน้องเร็วนิดนึงแบบสักนิดนึงเนี่ยทุกคนแมวเด็กอ่ะเขาซนอ่ะไม่มีความอยากกินเลยเหรออ่ะเดี๋ยวขอป้อนที่พื้นแล้วกันดูทรงเหมือนจะเล่นตัวนะคะอยู่ที่พื้นมันป้อนง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงพื้นกันมาป้อนตรงนี้กันดีกว่ามาป้อนตรงนี้มามันยังแบบว่ามีขาให้ล็อกนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างบนมันป้อนยากนิดนึงเร็วๆอ้าปากหน่อยเร็วแล้วฟิล์มแบบรู้สึกว่าง้างปากเขายากนะคะด้วยความเป็นแมวเด็กเอ้ยอย่าให้พี่ต้องโวยวายน้องไม่กล้าทำแรงด้วยอ่ะตัวแค่นี้เองอ้าปากแบบนิดนึงเอออย่อยนะอย่อยนะเนี่ยทุกคนเขาแบบไม่เอาเลยอาหารหมอบอกถ้าแบบไม่ยอมกินจริงๆก็ควรปล่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอ้วกได้ไปนิดนึงเองแบบยังไม่ถึงหลอดเลยอ่ะดูตัวเขาดิทุกคนเนี่ยตัวเขาแค่เนี้ยมีโอไหมไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วนะมาเล่นดีกว่ามาเล่นให้เขาแบบคึกๆหน่อยดูดิจะเล่นไหมไม่เล่นด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววิวขอลองป้อนเป็นตัวอาหารแมวเลียก่อนจิ๊บอุ้มนิดอุ้มหน่อยไม่ได้กินไหมอ่ะมาชิมมากินไหมอันนี้กินไหมอันนี้เหมือนจะกินนะคะทุกคนอันนี้กินนิดนึงก็ยังดีไม่ต้องกินเยอะมากก็ยังแบบเลียๆแต่แบบวันนี้แม่ฉีกไก่ให้เยอะมากนะคะแล้วแบบเขาไม่กินเลยแต่แปลกแบบโรยัลคานินก็หาเหลวนะไม่กินหนูเดี๋ยวป้อนอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองป้อนแบบสลิงอีกทีนึงตาก็เจ็บค่าตับก็สูงน้ำเกลือก็ต้องจ่อโอ้ไปหลายอย่างนะเราเนี่ยแต่แบบเวลาแมวเขาเล่นของเล่นหรือเลียอะไรที่แบบว่ามันอาจจะเป็นของเล่นก็จริงแต่แบบบางทีมันมีสารเคมีนะคะทุกคนพอน้องเลียมากๆอ่ะตัวค่าตับเขาก็จะสูงมากขึ้นนะคะอย่างนี้คือเป็นแบบงงๆภายใน1วันนะทุกคนอยู่ๆก็ซึมไปเลยกินอีกนิดนึงอร่อยไหมดูตัวเขาดิทุกคนนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวจะมาลองป้อนตัวอาหารที่หมอให้ด้วยลองป้อนเขานิดนึงนี่ไงผสมกันผสมปุ๊บไม่เอาเลยทำไมมันไม่อร่อยเหรอนิดนึงโหหน้าแยงมากไม่ต้องกินนี่เดี๋ยวมากินธรรมดาก็ไม่เอาแล้วโอเคน้องแมวเลือกกิน
เลือกปฏิบัตินี่นะคะพี่เสือของเรากินแค่นี้ก็ยังดีแล้วพรุ่งนี้คอยป้อนอาหารที่หมอให้เล่นไหมเล่นไหมชุบ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 ก็เล่นอยู่นิดนึงนะคะแบบแค่มองอ่ะเดี๋ยวเขาก็คงนอนแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนสภาพพี่เสือของเรานะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าเขาใกล้หายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูนะคะอย่างวันนี้ก็มาบอกอาการน้องคร่าวๆว่าแบบว่าเอ้ยเราเลี้ยงมาสักพักเนี่ยแล้วอยู่ๆน้องก็ซึมนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ลองไปตรวจดูกันได้นะคะสำหรับน้องแมวน้องหมาที่บ้านเนาะอย่างของฟิล์มคือหลังจากที่เขาซึมไม่กินอาหารเนี่ยมันผิดปกติมากเพราะเขาแบบเป็นแมวที่ตะกะพอเห็นอย่างนั้นบุ๊กก็คือพาไปหาหมอเลยนะคะและผลที่ได้ก็คือค่าตับสูงนั่นเองก็ดูแลน้องแมวน้องหมาที่บ้านกันด้วยนะคะทุกคนอุตส่าห์เลี้ยงเขาแล้วเนาะกินขนมไปแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องกินอาหารที่หมอให้นะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดตาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างตาเนี่ยก่อนหน้านี้คือตัวในตาเขาเนี่ยบวมมากเลยนะคะแต่ฟิล์มก็ให้เขากินยาแก้อักเสบแล้วก็เช็ดตาประมาณ 4-5 วันเดี๋ยวก็เริ่มหายหมอบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงอะแต่นี้ก็ 4-5 วันแล้วเดี๋ยวก็คงใกล้หายแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้ทำคลิปคู่กับพี่เสือของเรานะคะคือตอนนี้ก็อาจจะดูแบบว่าจ้องๆแล้วก็ตัวจิ๋วนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเขาซึมไม่ยอมกินอาหารนะคะแล้วก็ค่าตับสูงปี๊ดเลยวันนี้ฟิล์มก็เลยมาบอกอาการคร่าวๆนะคะว่าน้องเป็นอะไรเนาะแล้วก็รอดูกันด้วยนะคะคลิปต่อไปเนี่ยฟิล์มจะมาอัปเดตอาการของพี่เสือกันอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากให้เขาหายไวๆมากเพราะว่าถ้ายิ่งไม่ทานอาหารอยู่แบบเนี้ยตัวเขาจะจิ๋วลงจิ๋วลงนะคะจะไม่มีเนื้อแล้วจะมีแต่หนังหุ้มกระดูกอ่ะก็คือแบบอยากให้เขาแบบตัวอ้วนไม่อยากให้เขาป่วยเป็นโรคแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาดูไม่ค่อยเล่นอ่ะทุกคนดูดิจะนอนอีกแล้วนะคะหลังจากแบบได้กินอาหารซองไปนิดนึงโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากดูคลิปอะไรที่เกี่ยวกับน้องแมวอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปไหนฟิล์มถ่ายได้เดี๋ยวฟิล์มจะมาถ่ายแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูกันค่ะงั้นสำหรับวันนี้ฟิล์มกับพี่เสือก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย good night